และท่านจะใช้ควบรวมกับการรักษาแผนปัจจุบันในรูปนี้นะครับเป็นคนไข้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินนั้นคือภูมิคุ้มกันไม่ผลิตที่ออกฤทธิ์นะครับที่ผิวหนังหลังจากนั้นแล้วนะครับก็คือใช้สูตรกัญชาก็คือใช้กัญชาบ้านๆเนี่ยนะครับผสมกับเซตาฟีนแล้วก็ใช้น้ำมันกัญชาสีดำๆในประมาณ3ซีซีหลังจากที่ทาไปแล้วนั้นที่ผิวหนึ่งเดือนผิวหนังก็ดูสดสดงดงามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและในเดียวกันนะครับรูปนี้นะเป็นสูตรการทำโรคสะเก็ดเงินนะครับคือเซตาฟีล50ซีซีแล้วก็ใส่น้ำมันดำๆไป3ซีซีแช่น้ำต้มเดือด5นาทีแล้วก็ปล่อยเย็นเพราะฉะนั้นในสูตรตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณสักประมาณ400-600บาทนะครับต่อเดือนในขณะที่นะครับอย.สหรัฐนั้นนะครับปล่อยยาตัวหนึ่งออกมาเมื่อเดือนมีนาคมยาที่นะครับโฆษณาทั่วโลกเลยนะครับว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะตีพิมพ์ในวารสารลานเซตของอังกฤษว่าขณะนี้โรคสะเก็ดเงินมียารักษาแล้วโดยการไปย้ำยังสารชื่อ IL-23 แต่ปรากฏว่านี่ฉีดทีนึงประมาณแสนหนึ่งปรากฏว่าวิธีใช้บ้านๆของประเทศไทยเลยประมาณ1,600บาทเพียงถามว่าถ้าเราตามตูดไม่ใช่ตูดตามก้นเท่าไหร่ไปอย่างนี้ในคนไข้เราเนี่ยต้องเสียเงินเป็นแสนในขณะเดียวกันนี่ถ้าเราใช้ภูมิปัญญาของหลวงพ่อที่ภาคใต้ที่ท่านรักษาเป็นร้อยๆคนแล้วแล้วมารักษาตรงนี้ถามว่าเราจะมีความสง่างามขนาดไหนเพราะฉะนั้นที่ฝรั่งบอกมาอาจจะไม่จำเป็นต้องเชื่อเสมอไปนะครับแล้วรูปนี้นะครับเป็นรูปนะครับก็คือคนไข้เป็นโรคหนังหนาแล้วก็ใช้นะครับอันนี้ใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือหยุดครั้งที่สองนะคะช่วงเย็นของวันที่11นะคะนี่น้องผลตอบรับดีมากนะคะแผลแห้งแล้วก็ไม่คันแล้วก็ไม่แสบนะคะไม่แสบแล้วก็ไม่คันนะคะทากันครั้งที่สองขอความเย็นนะคะแล้วเราจะดูว่าน้องเรื่องนี้กับในรูปนี้ครับเปรียบเทียบกันนะครับภายใน5วันในการผิวหนังก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเองนะกลไกของมันนะครับกลไกของมันนั้นสามารถออกฤทธิ์ได้ทั่วไปนะครับในร่างกายแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับเกิดผมน้อยๆลงก็สามารถจะใช้ได้ที่เป็นรูปสามีของคนไข้นะครับคือภรรยาในการรักษาผมก็แนะนำนะครับว่าการใช้กัญชาอย่างถูกต้องปรากฏว่าก็บอกว่าเออมาหมักผมดูนะก็หมักไปหมักมาเนี่ย2 อาทิตย์แล้วก็เดินครึ่งก็ดูเรียบร้อยดีนะครับและหลังจากนั้นเนื่องจากว่ากัญชาที่หามาเนี่ยมันหายากเนื่องจากตำรวจจับนะก็แย่งกันใช้ใหญ่เลยระหว่างภรรยากับสามีก็ปรากฏว่ายาหมดนะผมร่วงใหม่แต่ถ้าที่ส่งข่าวมาเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าตอนนี้เริ่มหายได้นิดหน่อยนะก็ยังแย่งกันแต่ว่าผมก็เริ่มขึ้นมาใหม่นะครับในรูปนี้แสดงให้เห็นถึงนะครับวันนี้เป็นคนไข้รายแรกเลยนะครับที่ผมรักษาที่เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ตรงนี้นะครับเป็นอัลไซเมอร์ 100% นะครับเพราะว่ายืนยันด้วยการทำคอมพิวเตอร์สมองแล้วก็ด้วยการทำการตรวจด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะครับก็หลังจากที่ตรวจแล้วนะครับก็ติดต่อภูมิปัญญาชุมชนเนื่องจากว่ากัญชานั้นเริ่มหายากเขาก็สกัดกัญชานะครับโดยการสกัดน้ำร้อนก็ปรากฏว่าหลังจากที่ใช้นะครับก็ไปรับสารสกัดน้ำร้อนตรงนี้นะครับที่สถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอใช้ไปเรียบร้อยก็ค่อยเริ่มดีขึ้นตามลำดับคนไข้รายนี้นะครับคนไข้รายนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจะได้เปิดวิดีโอดูนะฮะคนไข้รายนี้ตอนแรกที่มาหาผมนั้นนะครับเป็นมา5 ปีกว่าพูดจากันไม่รู้เรื่องติดต่อสื่อสารไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ใส่เสื้อใส่ผ้าเองไม่ได้และถ่ายปัสสาวะอุจจาระเรียราดนะครับจนกระทั่ง3 เดือนหลังจากนั้นแล้วนะครับปรากฏว่าช่วยตัวเองได้นะครับก็ให้เผยแพร่ได้นะครับในรูปนี้ก็คือได้คุณแม่ก็กลับมาและในขณะเดียวกันนะครับก็มีการฉลองวันเกิดนะครับอย่างที่เห็นในรูปนี้และล่าสุดนะครับก็คือเดือนสิงหาคม
ก็เดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดือนสิงหาคมก็มีฉลองวันแม่และคนไข้ก็ยังดีอยู่จนได้เป็นปัจจุบันพอดีครอบครัวเขาก็ค่อนข้างดีใจนะก็เลยยกโฉนดที่ดินให้ผม30ไร่นะบอกว่าให้ผมไปทำอะไรก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นปลูกกัญชานะครับผมก็ไม่มีปัญญาปลูกเองนะหรือว่าจะไปทำมูลนิธิจิตอาสาผมก็คิดว่าเนี่ยสักพักหนึ่งนะปี2ปีเนี่ยผมว่าจะลงไปทำจิตอาสาก็หรือจะทำเมื่อไหร่แล้วจะขออาสาสมัครไปทำนะเพื่อจะได้ช่วยชุมชนได้ชัดเจนและในขณะเดียวกันนี้นี่เป็นโรคพาร์กินสันคนไข้รายนี้นะครับเป็นคนไข้ผมพาร์กินสันเนี่ยมา15ปีแล้วเวลาที่เป็นพาร์กินสันนั้นอาจจะออกมาด้วยการแข็งเกร็งขยับไม่ได้เดินไม่ได้บางทีอาจจะมีอาการสั่นปนมาด้วยแล้วเมื่อเป็นพาร์กินสันไประดับหนึ่งแล้วในการทรงตัวจะไม่ดียาแผนปัจจุบันแม้กระทั่งการเสียบไอ้สายไฟฟ้ากระตุ้นสองข้างของสมองนั้นนะครับที่เรียกว่า deep brain stimulation นั้นไม่ได้สามารถช่วยได้เท่าไหร่เพียงแต่สามารถให้บรรเทาอาการได้เท่านั้นเองแค่รายนี้นะครับก็เจอกันนะครับผมก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาดีมากเลยงานเดินเหินคล่องแคล่วว่องไวขึ้นบันไดลงบันไดได้ก็เลยถามเขาเลยบอกว่าลูกเขาได้ส่งน้ำมันกัญชาให้อย่างที่เห็นในหลอดนี้จากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ปรากฏว่า1เดือนแล้วใช้ยังไม่หมดเลยหลอดนี้ 1,200 บาทแต่ว่าสามารถเดินเหินได้เป็นปกตินะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราแสดงรูปนี้ให้ดูนะครับก็มีหมอแผนปัจจุบันก็ถามบอกพี่ผมรู้นะมันเรื่องนี้มันทำมหัศจรรย์แต่ถ้าว่าพี่อธิบายไม่ได้นะผมก็ไม่ใช้เราก็เลยแสดงรูปนี้ให้ดูว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นที่เราหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นรายงานในวารสารชื่อ Nature ตั้งแต่ปี2007นั่นก็คือเมื่อ12ปีที่แล้วว่ากัญชานั้นช่วยระบบทำให้มีการสร้างกัญชาในร่างกายตามธรรมชาติและขณะในการนี้เป็นรายงานในปี2019นะครับว่ากัญชานั้นช่วยคนไข้โรคพาร์กินสันได้มีคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งรักษาที่จุฬาเองนะครับใช้ยาทุกชนิดในโลกนี้นะครับโดยใช้ยาชื่อนี้นะครับทานวันละ6ครั้งใช้ยาอีกยี่ห้อหนึ่งวันละ6ครั้งเช่นเดียวกันยาพวกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือยาตัวที่2นั้นก็คือจะทำให้ยาตัวแรกมันค้างอยู่ในสมองได้นานที่สุดจะได้กระตุ้นสมองตลอดเวลาซึ่งการกระตุ้นสมองตลอดเวลานั้นต้องเข้าใจว่าโรคสมองเสื่อมหรือโรคพาร์กินสันนั้นจะมีอาการได้นั้นต่อเมื่อนะครับเซลล์สมองนั้นจาก10ตัวมันเหลือสัก6ตัวหรือ5ตัวเพราะฉะนั้นนะครับถ้าพวกเราทุกคนในห้องนี้นะครับวันพรุ่งนี้เริ่มหันหน้าถามเพื่อนเอ้ยเมื่อวานไปทำอะไรมาเมื่อวานมาฟังใครพูดอ่ะวันนั้นก็คือวันแรกที่เป็นอัลไซเมอร์และอัลไซเมอร์ที่โผล่วันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเพาะบวมมา10-15ปีถึงค่อยเกิดอาการนะครับเพราะฉะนั้นพาร์กินสันในโลกตรงนี้ก็เช่นเดียวกันขณะเดียวกันในเมื่อทหารที่ทำงานเรื่องของการเคลื่อนไหวเรา10ตัวหรือ6ตัวหรือ5ตัวแต่เราใช้ยาไปกระตุ้นที่ทำงานเท่ากับ10ตัวหมายความว่า6ตัวนั้นลาออกหมดแล้วแล้วโรคก็จะไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นยาที่ใช้ในแผนปัจจุบันนั้นนะครับก็คือมันกระตุ้นคนไข้จนกระทั่งคนไข้ไม่หยุดไม่ได้ทำงานเหมือนเป็นบ้าเป็นหลังตลอดนะครับแล้วในที่สุดนะแต่ว่าผู้ที่ยาหมดแล้วก็จะยืนแข็งเกร็งไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากที่ใช้กัญชาน้ำเจือจางนะครับทุก4ชั่วโมงแล้วก็ปรากฏว่าหยุดยาได้ทุกชนิดนะครับรูปนี้ก็คือเขาก็ได้คุณแม่ก็กลับมานะครับนี่ก็คือหยุดยาปัจจุบันได้ทุกชนิดและในรูปนี้นะครับเป็นแพทย์พาร์กินสันอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใช้ยานะครับยาแผนปัจจุบันจะมีกำลังต่อเมื่อนะครับเมื่อมีการขยับดิ้นไปดิ้นมาต้องมีดิ้นไปดิ้นมาอย่างนี้อยู่ด้วยและหลังจากนั้นนะครับห
ลังจากที่ใช้ที่ทำเองก็ปรากฏว่าไปเต้นระบำได้นะแล้วคนไข้อีกรายหนึ่งนะครับคนไข้คนนี้เจ็บตายนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบอกชื่อไม่ได้ที่บำรุงราษฎร์พอดีคุณหมอที่บำรุงราษฎร์นั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพาร์กินสันรักษาไม่อยู่นะครับก็เลยส่งปรึกษาผมมาหลังจากที่ใช้กัญชาเรียบร้อยนะครับผมบอกกัญชานั้นไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในการควบคุมนะฮะเรื่องของการเจ็บตายเลยนะครับมันจะผ่านไปเร็วๆและในรูปนี้นะครับเป็นคนไข้ที่ไขสันหลังฝ่อและตัวกล้ามเนื้อเหี่ยวไปหมดเลยและเกือบหายใจไม่ได้แต่นี้ครอบครัวนั้นไม่อยากให้เจาะคอและใส่เครื่องช่วยหายใจก็เลยใช้นะครับแนะนำให้ใช้กัญชาก็ปรากฏว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วนั้นเริ่มขยับมือได้ในขณะที่1เดือนก่อนหน้านั้นนะครับขยับได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับคนไข้รายนี้ยังคงไม่ต้องเจาะคอนะครับยังไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้กัญชานี่มาจากวารสารของประเทศสหรัฐที่พยาบาลเองเริ่มนะครับเริ่มต่อรองว่าเมื่อคนไข้ที่เป็นมะเร็งและเจ็บปวดทรมานขอให้ใช้กัญชาเป็นยาตัวแรกแทนที่จะต้องใช้มอร์ฟีนจนกระทั่งไม่ได้ผลและถึงค่อยใช้กัญชาโดยระดับของกัญชาที่ใช้นั้นนะครับมีตัว THC อยู่ประมาณ30มิลลิกรัมจะเทียบเท่ากับโคเคอีนนั้นก็ประมาณ200มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในกัญชาสามารถควบรวมกับยาแผนปัจจุบันได้นะครับและในต่อไปนะครับรูปต่อไปตรงนี้เป็นคนไข้ซึ่งเป็นปวดหัวชนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆไมเกรนแต่ไม่ใช่ไมเกรนและรักษายากนะครับสวัสดีครับผมชายวันนะครับเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวไมเกรนเรื้อรังนะครับก็มาพบคุณหมอทีละวันคุณหมอก็แนะนำให้ใช้กัญชาพ่นนะครับตอนเช้า1พ่นก่อนนอน2พ่นผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะครับหลังจากที่ใช้วันแรกก็คือรู้สึกว่ามันดีขึ้นระยะห่างในการปวดหัวคือแต่ก่อนจะเป็นวันเป็นวันตอนนี้ก็ 3-4 วันมาครั้งหนึ่งแล้วเวลาปวดหัวเนี่ยจากเดิมที่เคยปวดทรมานมากตอนนี้ก็คือแค่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ามันรับได้แล้วก็คือเบาลงเรื่อยๆครับผมครับความรู้สึกมันมีง่วงมันแบบไม่ใช่ตอนครับเป็นเฉพาะวันแรกครับที่เริ่มใช้วันแรกวันเดียวที่ผมใช้ตอนกลางคืนก่อนนอนผมพ่นสองพ่นตามคำแนะนำ